นิตโต NT420S ที่สุดของยาง SUV สไตล์สปอร์ตนุ่มเงียบขับเคลื่อนความท้าทายตลอดเส้นทางเต็มสมรรถนะการยึดเกาะถนนและการเบรกที่ดีเยี่ยมตอบสนองการขับขี่บนทุกพื้นผิวทั้งบนถนนแห้งและเปียกด้วยการออกแบบลักษณะลายดอกยางแบบไม่สมมาตรร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณไหล่ยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวร่องรีดน้ำขนาดใหญ่มั่นใจในการขับขี่บนถนนเปียกด้วยร่องรีดน้ำขนาดใหญ่ดีไซน์เฉียวช่วยระบายน้ำออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็วลดอาการเหินน้ำล็อกดอกยาง3มิติช่วยเพิ่มสัมผัสหน้ายางกับพื้นถนนเพื่อการควบคุมที่ดีเยี่ยมร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณหลายยางช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวเข้าโค้งแม่นยำควบคุมฉับไวด้วยบล็อกดอกยางขนาดใหญ่บริเวณหลายยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการควบคุมและเข้าโค้งได้อย่างดีเยี่ยมนิตโต NT420Sมากเลยน้องเด็กฝึกงานเทคโออากาศก็ร้อนอากาศก็ร้อนไอ้ชิบหายมึงก็ให้กูเปิดไอ้โปรดิวเซอร์ส้นตีนต้องด่ามึงเนี่ยป้าบอเสียงพังอีกไอ้เหี้ยตอนอยู่ในห้องก็เช็คมาอย่างดีพอจริงเสียงพังคนอื่นถ่ายไม่ค่อยพังหรอกไอ้เนี่ยถ่ายพังทุกรอบเดี๋ยวไปแม่งไปมีใครมาโอ้ว่าไปร้อนเหรอมายังอ่ะไม่มาอีกเสียงเลิกทำรายการได้แล้วพวกเราอ่ะไวเลสเบิร์กแม่งเป็นร้อยตัวรายการอื่นก็ใช้ได้รายการเราแม่งพังรอแล้วจอก่อนมึงแก้มาให้เสร็จก่อนรอคนดูเนี่ยรายการกูเรียวเนี่ยแล้วมุกกูเนี่ยเข็นรถเข็นพังบ้าบอลเชียร์สวยครับนะสวัสดีครับเปิดช่วงเมื่อกี้ไปวันนี้สติสไตล์นิโตไทยครับครับผมเปิดเมื่อกี้เปิดคลิปไปครับผมร้านน้าเลยครับผมโอ้โหสุดยอดแจ่มแจ๋วคนเป็นเงือกไทยแซ่บตาที่ไหนนะ48องศาวันนี้นะครับผมวันนี้48เหรอ48ครับทะลุพิโก้มาครับนี่เหรอนะเร็วยันเงาสุดยอดนะผมเคยมาเยี่ยมน้าทีแล้วครับผมไอ้นี่รอยเก่าผมว่าถูกต้องร้อยเก่าพี่ได้มีนี่ยังร้อยเก่าผมเหรอถูกต้องครับไอ้ที่เบอร์ทีเดียวแล้วหมดแม่งขับไม่ออกจริงเหรอถามอย่างนึงพวกสอบถามในโซเชียลมาครับผมย่านคลอง6คลอง5เส้นปทุมเนี่ยเส้นเนี้ยเค้าเรียกเส้นอะไรนะธัญญะใช่มั้ยรังสิตนครนายกครับนครนายกทำไมต้องเป็นน้ากมลน่ะวัยรุ่นเค้าบอกมาเลยนะติดตามอ่ะติดตามต้องมาครับต้องมาใช่มั้ยต้องมาครับต้องมาความพิเศษของร้านน้าคือ
จุดขายคือตัวผมครับยังไงบอกให้ชัดเจนพูดง่ายๆมึงอยากได้เหี้ยมึงอ่ะมาดีรายการกูได้ไม่เป็นไรรายการกูกินดีงบเท่าไหร่มาเท่าไหร่มามาเลยครับแต่ส่วนใหญ่ที่สืบทราบมาในเส้นนี้ถ้าเกิดเป็นพยานที่ตกนักเหมากินหมดเลยถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดใครดูไลฟ์ครั้งก่อนๆ นะครับก็จะจำได้คือร้านน้าเนี่ยมีครบวงจรครับผมใส่ยางใส่แม็กครับผมติดฟิล์มครับผมประดับยนต์ครับผมก๋วยเตี๋ยวมีหมดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตอนมาห้องแถวมีอยู่แค่นี้ครับตอนนี้ได้ข่าวสุดปากกล้วยแล้วสุดปากกล้วยครับจะทำให้มันเป็นครบวงจรหมดเลยเหรอต้องครับคือมาทีเดียวคือ one stop service ครับผมทีเดียวจบเลยจบฟังมาถึงเหมาไงใช่ไหมมาถึงเหมาหมดตรงนี้ไวรุ่นคือจริงๆบางคนมานะพี่คือแบบเขาไม่อยากไปหลายที่ครับอยากจบอยากจบทีเดียวยังมีอยู่คันนึงครับตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่จบน่าจะแสนกว่าเยอะสุดเลยที่เคยมาทำหมดกี่แสนล่าสุดสกลน่าจะอยู่มา 200,000 บาทจอทีเดียวหมด 200,000-300,000 ทำอะไรบ้างวันนั้นโอ้โหแม่งที่แรกมาปุ๊บมาแดนดาดป้ายแดงว่าล้อยางนี่ตกโลบย้ายหนาปุ๊บโอเคจัดปุ๊บเทินไม่เทินเอากลับบ้านนะผมใส่ผมมีตังค์อยู่ 300,000 ใส่อะไรได้บ้างโอ้โหฟิล์มติด7ชั้นติดชั้นแรกชั้น2ชั้น3ชั้น4ติดไปผมอะไรซื้อวงนึงใส่รถอีก8วงไว้ข้างหลังเอ้ยอะไรวางรถโต้ด้วยโอ้โหไม่ถอยโอ้ยถอยรถไม่ชนไปเลยวะกูได้ขายกูอยากขายอยู่น้าก็ได้มี BM ขับไปจะ 300,000 เลยครับก็น่าจะโดนไปประมาณ 200,000 บาทก็ครบวงจรอ่ะเป็นผมก็ชอบครับคือบางทีคนแต่งรถอ่ะเนาะไปร้านนี้เสร็จไปร้านนู้นต่อไปร้านนั้นต่อมันเสียเวลา1คือประเทศไทยชั่วโมงนี้รถแม่งโคตรติดเลยถูกต้องครับพี่ข้อที่2แม่งหาที่จอดยากถูกต้องครับข้อที่3แม่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนัดคิวครับผมมันลำบากถ้ามาที่นี่คือมันจบครับผมมัน1 2 3ขยับจากช่องนี้ไปร้านนี้ช่องนี้เสร็จไปร้านนู้นครับผมคือไปร้านนู้นก็จบหมดทุกอย่างครับนี่คือข้อดีของร้านครับกระบวนการยางครับผมที่สุดของเส้นคือคือจริงๆแล้วถ้าทำนานๆนะครับครึ่งวันนี้ปุ๊บร้านผมอยู่กับติดกับบิ๊กซีนะครับมีเมเจอร์ดูหนังเลยดูหนังเลยครับพี่ดูหนังเลยครับสบายๆครับ2เรื่องจบโอเคเอาละเดี๋ยวเอเวนเจอร์เข้าด้วยเอ็นเกมมึงก็เอารถพอดิ้งหนัง2ชั่วโมงกว่าประหยัดตังค์พวกมึงนะไม่ต้องซื้อหนัง2เรื่องครับหนังเรื่องเดียวจบเลยครับผมมาวันนี้สติสไตล์นี่โตไทยครับผมร้านน้ากับหมดเพราะทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ครั้งนี้อยากดูผลงานจากทางร้านน้าบ้างครับว่าผลงานของทางร้านน้าที่ one stop service จอดทีเดียวทำเสร็จหมดครับวันนี้เอามาโชว์กี่คันก็ประมาณ5คันครับ5คันคันแรกมาคันแรกมาคันแรกคันแรกไหนคะแนนคันแรกทำมาเลยทีมงานเจ้าของน็อตเนี่ยทีมงานไปตามมาเป็นไหนนะคันนี้แม่งสุดจัดตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยจานตรงนี้เลยคันนี้แม่งสุดจัดสุดจัดบารัดบอกเป็นล้านกูเป็นเล่นเอ้าจริงกูเป็นเล่นก็จริงเป็นล้านถูกต้องป้ายแดงถูกต้องรถเตลิดขับปากกระโปรงแค่หมื่นกว่าบาทเองครับมีอะไรบ้างน็อตบอกดิมีคาร์บอนทั้งคันครับคาร์บอนทั้งคันครับมาเชื่อดิเครื่องเครื่องที่นี่บ้างโอ้โหไอ้ทิศน็อตคนจริงคืออะไรวะชอบมันต้องคนจริงดิแล้วมันจริงทำไมอ่ะภาษาใต้ไงคนตายตายบ้าบอโอ้ยอันนี้โมอะไรบ้างอ่ะก็เครื่องเดิมครับมีพวกโคชีพแคมโทสมีแบบโทสคาร์บูนี่ปีนอือฮึครับผมโหมันจะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยรถขับเล่นครับเดี๋ยว
ถอะไรนะขับเล่นขับเล่นครับไม่เล่นแล้วมั้งว่า นะ อันนี้ที่ไหนที่ไหนแมงสังแมงสังไทยแลนด์ครับน้ำมีหมดเลยป่ะเฮ้ยคันนี้ล่าสุดที่ไปประกวดที่โตนี่ได้ที่หนึ่งนะได้ที่หนึ่งคันนี้อ่ะใช่ครับได้ที่หนึ่งที่หนึ่งครับน้ำบอกหมดเป็นล้านจริงป่ะจริงครับได้มา1,500รวมรถป่ะร้านรวมรถไหมไม่รวมชิปหายต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเครื่องอีกแล้วหมดไปกี่บาทเครื่องชอบห้องเครื่องก็คนดูชอบเรื่องตังเนี่ยคนดูชอบสองแสนกว่าแล้วเฉพาะไทเทนะเครื่องเฉพาะไทเทเอาหมดเลยอันนี้โมด้วยอ่ะมันมีเกือบ300,000กว่า300,000ครับเครื่อง300,000เทปลายอีก100,000กว่าบาทเทปลายอีก400,000ล้ออีกล้อยางยางที่ต่อด้วยล้อยาง500,000 500,000เบรกเบรกอีกหน้าหลัง580,000อ่าแล้วมึงไม่ครบร้านแล้วมึงไม่ครบร้านแล้ว500,000 580,000แสนกว่ายังไม่รวมพวกหัวติ้งหัวไอ้เก็บระบบน้ำมันเอาให้หมดอีกแสนนึงแสนนึง700,000กว่าแล้วจะ700,000แล้ว580,000 680,000 700,000เบรกหน้าหลังนะเบรกหน้าหลัง300,000 700,000 800,000ถึงบออีกอ่ะเกวัตอีกอ่ะถึงแล้วถึงแล้วล่ะรถใช้งานครับแล้วถ้าไม่ใช้งานอ่ะไม่ใช้งานก็จอดครับรถแข่งนี่เหรอจอดเฉยๆคุยกูกลางแดดดิสุดยอดเลยว่ะรถรับส่งลูกบอกไปดิลูกรีบไปโรงเรียนเหรอรีบครับเป็นสายเลยนี่ก็มาเปลี่ยนงานที่ร้านนะใช่ครับก็มัมปุ่นไม่สุดยอดกว่าสุดสุดสุดอันนี้แม่งสุดจริงนี่สุดจริงล่าสุดนี่เห็นว่าโปรเจกต์ที่จะไปทำโบคู่ใช่ครับโบคู่ผมไปขอนแก่นมาเขาใส่เทอร์โบกี่ลูกให้น้าทายโอ้ยสองลูกก็เหลือล่าสุดลงไปมีอยู่สี่ลูกห้าลูกใส่สี่ลูกสี่ลูกสี่ลูกที่ขอนแก่นลูกใส่เทอร์โบสี่ลูกแล้วไม่ใช่ลูกแค่นี้นะลูกใหญ่ๆเลยลูกเนี้ยสี่ลูกมันขับเริ่มใส่โตเนี่ย5ลูกเลยใช่เอาเหนือโคตรพ่ออนุกรมลูกแรกอัดลูก3ลูก3ไปอัดลูก2ลูก2อัดลูก4ยิงยามาอัดเข้าเครื่องครับแม่งวิ่งทำเพื่อไอ้สัตว์บูททั้งวันนะอ้าวงั้นอย่าโง่ดิแล้วก็ใส่5ลูกแล้วก็วิ่งตั้งแต่1มกราแล้วก็เก็บบูทไว้เก็บแรงดันไว้ปึ๊บพอ3ไอ้ธันวามึงได้ใช้ละป๊าดพอเที่ยงคืนข้ามปั๊บเข้าวันพระปีใหม่หมดละหมดละมันก็แอมก็เก็บพลังงานไว้วันคืนปีใหม่มันก็ซัดอย่างเดียวเลยอย่างงูเวลาทำอ่ะสวยจริงว่ะอันนี้มันต้องตัดออกป่ะครับผมเออมันถอดได้เลยครับอ๋อมันถอดออกโครงสร้างมันก็จะเสร็จแต่ว่าเอาอันนี้มาค้ำไว้แทนใช่ครับเพราะมันมีความสวยงามใช่ครับนี่คืออะไรอ่ะเออที่ครอบไอ้กองถ่ายน้ำมันเครื่องล้ำแม่งที่ครอบไปยังเอานะมึงไม่เอายางนี่ตกกูห่อไทเทเนียมไปเลยอ่ะรอพี่เม้งเขาทำอยู่ครับเดี๋ยวโจ้คุยได้หวานเจี๊ยบหน่อยสุดยอดเลยนะฮะถ้าอย่างนี้ผมถามต่อนะถ้าลูกค้าสนใจก็แล้วมาทำกับน้าแบบนี้ได้ไหมโอ้ส่งงานได้ครับส่งงานให้ได้อะไรที่น้ามีนะจัดให้ก่อนได้เลยแต่ยังเอิดเครื่องเรื่องเครื่องอาจจะต้องไปส่งงานที่เอิดแต่ความสวยงามโดยรอบมาสบายสบายครับเรื่องทรงเรื่องนี้ผมเป็นคนจัดให้ครับอ่าสวย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 ที่หลักร้านนะครับไปโบราณละไปไปทองใหญ่ที่ไหนวะปลอมครับปลอมบ้าอะไรอ่ะซื้อต่อ 5,000 ไม่ละปลอมอ่ะเดี๋ยวจะปิดก่อนเดี๋ยวขับไปลืมชิบหายฝาโปร่งเปิดตายหมดเลยขั้นต่อไปนะญาติผู้ชมนะครับไม่ออกกลางแดดเพราะถ้าออกกลางแดดน้ากับผมตายแน่48องศากล้องคงละลายแน่นอนตอนนี้น้ารู้ยังระหว่างเรารถมาถามตู้เย็นน้าต้องล้างแล้วนะทำไมอ่ะยัดทุเรียนไปเต็มตู้เลยทุเรียนมาของแจกอ่ะโอ้ยแน่นๆเลยอ่ะใส่4-5แพ็คอ่ะฝั่งน้าล้างตู้เย็นร้อนๆเลยกินทุเรียนเลยมึงกลับไปกินบ้านไงครับใช้ที่ฝั่งจานเฮ้ยท่านผู้ชมผมพูดจริงๆอันนี้ต้องกินอะไรนะอันนี้ต้องกินเพื่อนงานเพื่อนงานนี่ชื่อ
เมดคนรับหญิงเมย์ทำงานบริษัทไหนครับผมทำงานบริษัทไหนนี่ทำงานบริษัทไหนพูดเลยดีทีครับผมนี่ใช่ไหมครับผมถ่ายไว้รับหญิงเจ้าของบริษัทดูไว้นะครับวันนี้เวลางานยังไม่อยู่สงกรานต์เมดไม่ทำงานแต่เอารถมาโชว์เห็นรถดีกว่าที่ทำงานเรียบร้อยฝากถึงเจ้าของบริษัทแล้วคันนี้คือมิวเอ็กครับผมไอ้นู่นชุดใหญ่เราชุดอะไรบ้างก็ดูจริงมากเป็นชายงานนะผมเครื่องเดิมเครื่องเดิมเปิดเครื่องเดิมเปิดเปิดเครื่องเผาเปิดไอ้แมทเปิดเดิมครับเดิมครับจะไม่ทำอะไรครับที่ยังอื่นเป็นผมบอกเลยพี่เดิมเครื่องเดิมยังดีนะที่มึงล้างมาถ้ามึงไม่ล้างมานะไอ้แมทโดนเน้นเครื่องเดิมครับผมใช้งานอันนี้ไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านอันนี้น้าต้องเคลียร์แล้วเรื่องเครื่องแต่ลำนี้นี่ตกนะพี่ผ่านขอนี่ตกเครื่องไงล้อผ่านแล้วเครื่องไม่ผ่านแล้วกระดาษนั้นเราอ่ะกระดาษอยู่ยากนะเพื่อนล้อนะมาบอกกันแล้วนะอันนี้ก็เป็นมิวเอ็กต่อทอร์ไทเทเนียมแบบนี้ครับผมล้อนี่ตกครับอย่างนี้ตกครับเบรกไอ้เล็กแล้วมึงบอกชุดใหญ่กับมึงไงวะก็มีบอกไงชุดเทพบอกชุดเทพเขามันจะเทพอะไรบอกไอ้นู่นก็ชุดใหญ่ไปกระพริบบอกเขาก็เทพมันมีเทพบอกคนนั้นอย่างกับแม่มีบอกเทพว่าบอกเทพครับผมพี่ลองขึ้นไปนั่งผู้หญิงนั่งแล้วยังคันเลยอ่ะโอ้โหไอ้เมทเดี๋ยวทำไมมึงใจมึงถึงมากเลยอ่ะแล้วเมทบอกกี่บาทบอกรวมรางก็แสนนิดๆครับผมจับมือดีวะซื้อบอลหลักแสนนี่แม่งไม่ใช่คนธรรมดานะโอ้ยว่าเด็กลากหางนี่เต้นเลยอ่ะไม่ธรรมดานะโอ้เดี๋ยวก็เดี๋ยวฉันคิดไปเป็นชาวปอมีชีวิตตามอย่างนั้นเพื่อนลงไม่กล้านั่งเลยอ่ะไอโซรถตีนะครับนี่คือรถเมล์ผมบอกด้วยชีวิตในเมืองขอให้ทาทีดีๆเยอะๆลืมขาวนั่งเข้าไปกูบอกเลยไอ้เมทีมึงลงจากรถแน่ต่อให้มึงจะสวยแค่ไหนเปิดนมขนาดไหนฉันจะมาแก้ผ้าก็ได้มึงก็ถีบมันลงใช่ไหมเพราะมันจะเลอะบอกมึงใช่ครับบ้าก็บาดต้องคนใจรักจริงนะสุดบอกเท่าไหร่นะเออพี่บอกไม่เท่าไหร่เองตีมึงกับบาทตีมึงกับบาทแต่คุณไม่ถูกอย่างอื่นใช่ไหมใช่ครับนี่บ้าไงใช่มันเอาเงินทำเครื่องมาใส่บอกหมดใช่หมดนี่เท่าไหร่นะบอแสนบอแสนเท่าไหร่แสนประมาณแสนหนึ่งหมื่นครับรวมรางใช้สองครับผมล้อหมดเลยล้อยางแบกเบรกล้อแสนหนึ่งยางพี่โตล้อกับยางก็แสนสามเบรกสองแสนแล้วสี่แสนห้าแสนครับผมโชคอีกฮะ70,000ฮะโชคป๊อกป๊อกด้วยครับผมมึงดูดีๆนะสติ๊กเกอร์เปล่าคุณใช้ตัวอื่นพ่นสีบอลแล้วแปะแต่ถ้าซื้อที่น้ำกระมนไม่มีปลอมแต่ถ้าซื้อแถวนนทบุรีนี่ระวังนะแม่งกระบอกแม่งกระบอกเดินเลยแปะสติ๊กเกอร์ป๊อกทุน18,000ขาย65,000มึงระวังนะแต่รถเขียนสติ๊กเกอร์เหมือนนะมึงดูจิ้งจอกดีไม่ใช่จิ้งจกนะสวยสวยครับขบ้านนี้รถสายสตรีทแวร์เว้ยเขากระบายสะพายกระเป๋าเนี่ยร้อนนั้นประกันนะครับ
ไม่ซื้อมึงหลอกคนใช่ไหมมึงเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหนักๆอันนี้มีอะไรอะไรครับมีอะไรเนี้ยมีอะไรมีของมีแบบครับมีแบบแบบอะไรแบบงานครับผมแบบงานเป็นสถาปนิกเหรอครับวิศวกรครับผมวิศวกรอะไรครับครับผมตกแต่งภายในครับพี่ไปเจอถุงยางมานะพูดคำเหี้ยวะเนี่ยเล็มไงมาลางถุงยางแล้วเล็มนั่งข้างน้องน้องนี่เหรอใช่ใช่ใช่เมทครับผมไปได้อันนี้กูชอบแต่แนะนำเอาไก่ซอยด้วยอันนี้ถ้าพลาดไปจะเข้าเนื้อเอาไก่ซอยดีกว่าตัดไปมันจะคันเดี๋ยวมันจะต้องบี้ทั้งวันถ้าไปไก่ซอยมันยังคุยกันได้ดีมากแม่ดีมากตอนเนี่ยเขาถึงตอนน้องเห็นไหมนี่อันนี้ของน้องด้วยนะกระหม่อมอ่ะพี่ๆเขาแต่งรถกันเขาทำงานทำการเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาทำงานที่ดีใช่ไหมพวกเราทำงานกันมันก็เลยมีรถสวยๆให้เราได้ขับมีงานการทำเท่เหรอพี่ลูกเทวดาแล้วนี่พี่ทำคนเราจะแต่งรถใช้เงินผมมองว่ายังไงครับก็ต้องมีงานในการทำครับไม่ใช่ว่านั่งถ้าคุณนั่งงอมืองอตีนนั่งฝันอย่างเดียวว่าจะมีรถแบบนี้ครับอยู่ในโรงรถที่บ้านแต่คุณไม่ทำมาหาแดกอะไรไม่มีทางนะน้ามีทุกวันนี้ได้ขนาดนี้เพราะน้าทำงานนี้น้าไม่ว่างนะนี่โทรศัพท์ 70,000 กว่าสายนะไม่ได้รับเนี่ยกดสั่นอยู่ถูกมั้ยมันก็ไปอย่างเงี้ยอ่ะเมดไปอะไรเร็วสิแล้วขับแล้วนะสุดยอดมากครับแมนสุดยอดมากครับต้องฟังต้องฟังทำนี้นะที่ใหญ่เลยนะครับว่าการร้อยจริงนะขั้นต่อไปเล่าให้ฟังหน่อยก่อนมาจอดขั้นต่อไปเป็นไงสุดไม่สุดสุดครับลำนี้ก็นี่ต่อเหมือนเดิมนี่ต่อเหมือนเดิมครับเฮ้ยมึงถอยเอาพวกด้วยเฮ้ยเออคันต่อไปมาเลยไหนไงอ่ะนู่นเหรอครับเฮ้ยคันนี้เหวี่ยงเนี่ยเลี้ยวเข้ามาแล้วป๊อปคอน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 วิ๊ก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 นี่สวยว่ะเปิดไปมีอีกพอวันหลังจะเอารถมาถ่ายรายการเนี่ยแวะไปร้านกูก่อนนะมึงเช็ดอะไรของมึงเนี่ยยังไม่ได้ล้างครับยังไม่ได้ล้างเลยแต่เดี๋ยวพี่ชื่ออะไรพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปร้านสติ๊กเกอร์เราอ่ะใช่ครับเป็นคนเปิดร้านใช่ครับน้าอุ่นหนุนไหมใช่ทำสติ๊กเกอร์ให้น้าคนนี้คนเดียวครับมือหนึ่งของร้านน้าเลยแสดงว่าเราต้องมีฝีมือคันนี้ทำอะไรบ้างแคปล่าล้อโหลดครับเทปล่าล้อโหลดเครื่องอ่ะเครื่องไม่ทำอะไรท่อแทนยางไม่เคยท่อนะท่อแทนยางคืออะไรวะเอาท่อเทเนียมไปแทนท่อยางใช่สับแม่งปวดหัวท่อแทนยางดูมีที่ร้านก็มีนะครับแบบนี้แบบนี้ที่ร้านนะทำได้ต้องดูอันนี้ก็ทำจากที่ร้านครับเนี่ยลำบากแล้วแย่รูไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยแย่ง่ายที่ใหญ่ไม่ถูกนะโอ้ง่ายๆครับคือแบบนี้นะทำได้เลยป่ะมีเลยครับที่ร้านมีทุกชิ้นเลยครับแบบนี้นี้ทำได้หมดครับก็เป็นสเต็ปบ้านๆรถใช้งานเอาล่องๆนิดหน่อยครับมีหมดเลยก็เป็นชิ้นๆไปครับโอ้ยทุกคันเลยนะเห็นป่ะคันนู้นก็เป็นชื่อเขาครับผมคันนี้ก็เป็นชื่อเขาก็เป็นซิกเนเจอร์อย่างนึงสมมติแบบนี้ครับเป็นน้องแฟนขับนะดูอยู่ครับเฮ้ยอยากได้สเต็ปเนี่ยเครื่องไม่ต้องทำครับแต่ดาเอาท่อแทนยางอะไรเนี่ยครับแบบนี้หมดกี่บาทไม่น่าเกิน 20,000 ไม่น่าเกิน 20,000 ไม่น่าเกินมีของเลยมีเลยครับไม่ต้องเสียเวลารอดัดไม่ต้องเสียเวลาครับเพราะมันเป็นบิ้วอินได้เลยครับผมคือพอแกหอบปั๊บสวมครับยางครับผมก็มันจะเป็นชิ้นงานของ HPD ครับมีสำเร็จมาอยู่แล้วครับผมมันได้เลยได้เลยถ้ามีของถ้าลดของท่านตรงรุ่นครับไม่ได้ดัดแปลงครับผมไปได้เลยครับผมแต่ถ้าเป็นโมดิฟายเทอร์โบไม่อยู่ตำแหน่งเดิมเนี่ยอันนี้ยากหน่อยอันนี้ยากหน่อยครับผมแล้วมันสแตนดาร์ดได้เลยครับโอ้โหดีมากโมชั่นนะเป็นกี่บาทครับป๊อป
ีสไตล์นะผมว่าโอเคผมว่าสวยเลยข้างในมีอะไรมีวัดรูปกับเซตีเป็นที่พัดล่าอยู่ไม่ได้เสร็จจังอ่ะมึงล็อกประตูไหมเปิดประตูดิจะโชว์รถล็อกประตูได้ไงบ้าบอไอ้นี่พวกนี้เหรอใช่ครับน้ำขอพวกนี้นะน้ำหุ้มเคปเลอร์ด้วยเหรอเคปเลอร์ไม่ทำครับส่งครับแต่สุดท้ายมันก็คงวงจรอยู่ดีอ่ะถ้าท่านอยู่แถวนี้ถ้ามาถอดของไว้แล้วเสร็จโทรหาท่านก็มารับโอ้ทำไมสวยนะมันคือรุ่นอะไรนะอีสุรุ่นนี้นะมันคือรุ่นอะไรอ่ะตัวนี้1.9จะเป็นยกสูงครับผมล้อยางพี่ต่อยนี่มี20 BLS ด้วยป๊อปนึงแจ๋วอ่ะเออสวย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 คันนี้รับสาวรถนี่นะไม่กล้าเออรับสาวไปกี่คนแล้วคนเดียวครับคนเดียวใช่เปล่าแต่งงานแล้วไม่จริงเนี่ยโกหกเลยกูขับตามึงมาตั้งแต่แยกตรงเนี้ยกูจำติ๊กเกอร์ได้ป๊อปคอร์นเนี่ยมึงส่งใครลงบิ๊กซีส่งเด็กใช่ไหมเด็กพี่มันบอกมาแต่งงานมีเมียแล้วอ่ะเด็กลูกมันไม่ใช่ลูกบ้าอะไรใส่ชุดมหาลัยธัญญะโดนแล้วงานเข้ามึงทำจริงรายการมันเรื่องจริงโกหกไม่ได้หรอกนี่พี่บอยมา2,000เลยนี่เห็นไหมลูกค้าเขาเยอะแยะขอบคุณน้องป๊อปมากครับครับท่านต่อไปนะไอ้ตัวนี้ตัวฮาเว้ยตัวนี้ตัวฮาด้วยไอ้ตัวฮาด้วยเน็ตเปิดหน่อยนะเหมือนไม่ยากอ่ะระหว่างเราคุยกันรอรถวันหนึ่งขายนี่ต่อ ATC 20 เน็ตสูงสุดเลยที่เคยขายได้วันกี่ชุดเขาจะเป็นชุดหรือจะเป็นเส้นเขาเล่นยังครับกี่เส้น100 ขึ้นวันละ100 เส้นเฉลี่ยนะวันกี่เส้นเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ10 คันได้ครับอย่างต่ำ40โอ้โหอันนี้สายคีนครับเดี๋ยวเจ้าของเป็นไหนใช่ไหมครับผมคือนัทครับนัทนักที่จะล้างรถอะไรก่อนไหมครับรถน้าครับรถน้าใช่รถผมแล้วผมขับ3 รอบมาน้าจริงป่ะรถน้าเหรอก็เดี๋ยวตอบผมก่อนเป็นน้าก็ไม่รอดไม่ครับเดี๋ยวกำลังจะทำสีใหม่ไปทำสีใหม่สรุปรถน้าครับผมโคตรสวยผมรู้เลยเขาไม่มีเวลาทำธุรกิจเยอะว่าอย่างนี้แหละครับใช่ไหมเดี๋ยวไปแล้วนิดเดียวกูอ่ะทีนี้ต้องมึงสะกิดก่อนทำมึงไม่บอกรถน้ำเล่นหนักแล้วไม่มีเวลาไม่มีเวลาครับเดี๋ยวส่งไปทำชุดใหญ่ครับน้าทำอะไรบ้างตอนนี้ก็โบ3,000ครับแล้วก็เก็บห้องเครื่องนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับเก็บล่องไล่ล่องครับไล่ล่องครับไม่มีอะไรไล่ล่องมีของมีตูนมีงานครับแล้วจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรครับน้าผมชอบสีฟ้าเนี่ยสีเก่งๆไอ้คนเนี้ยพอถอดเกมด้วยนี่ไงจะถอดทำไมมันต้องโดนแฉฮะมันต้องไปยืนใส่ไม่ใช่อีกฟ้าหนึ่งฟ้านี้ฟ้านี้เลยฟ้าอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าน้ำท่านผู้ชมไม่เข้าใจในร่มก็ยังฟ้านี้ดูกลางแดดเห็นป่ะมันจะไปฟ้าหนึ่งเห็นป่ะเห็นป่ะถ้าฟ้าระยะนี้มันโอเคนะฟ้าระยะนี้โอเคถอยไป39พอนั่นก็เห็นไหมเห็นไหมฟ้ามันเปลี่ยนโทรอีกได้ไหมเห็นไหมตรงไหนไหมถอยหน่อยรอเลยเนี่ยพออย่าขยับเลยเห็นป่ะมันก็ไปฟ้าแล้วมุมแสงเห็นไหมนะมุมข้างเกมได้ไหมเห็นไหมทางขายลองทางขายหนึ่งทางขายหนึ่งพอแล้วมั้งเป็นกบ้าจีเออรถน้ำโอ้รถน้ำก็ไม่ธรรมดานะใส่ทอมแคทนะอันนี้ไว้วัดความดันเวลานั่งขับไปที่9ก็ลัดแขนแล้วก็ปั๊มกินกุ้งทอมแคทไง
ด้านหลังน้าชอบเหรอมันโอสคูลใช่ไหมครับมันเก่าดีอ่ะครับเองครับดีพี่แล้วทอมแคปมันเก่านะครับเจ็ดปีที่แล้วของต้องมีนะตัวนี้อ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้แม่หายไปไหนหมดเออทอมแคปเนี่ยสุดยอดอ๋อมาเปลี่ยนเป็นสีในอนาคตนะครับนะผมถามต่อครับลูกค้าครับเวลาเขาเลือกใช้ยางวิโต NT 420ครับเสียงตอบรับเป็นไงสุดยอดครับยางตัวนี้ผมว่ามันเนิบมันเนิบเวลาใช้คุณใช้2ปี3ปีเวลามันขายมันขายได้ครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันมีคุณค่านะบางคนซื้อไป2ปี3ปีดีปุ๊บน้าเทิร์นได้ไหม 5,000 6,000 เทิร์นได้เลยครับคือน้ากำลังจะบอกว่าในเมื่อด้วยความดีของมันครับผมในราคาที่สมเหตุสมผลครับผมไม่แพงครับไม่แพงถ้าเป็นยางคือต้องบอกท่านผู้ชมที่เพิ่งเล่นรถที่ไม่เข้าใจนะครับถ้าเป็นยางปกติทั่วไปครับใช้ก็คือจบจบวันนี้ซื้อ 10,000 ครับใส่แล้วจบแล้วครับตีค่า0ครับผมแต่นี่ตกมันมีคุณค่าออกมาเพราะมันมีการแข่งขันครับผมได้ครับแล้วมันถูกคนเอาไปใช้การแข่งขันแล้วมันดีครับผมเพราะนั้นยางที่ท่านต่อจากรถมันสามารถขายเป็นยางเปอร์เซ็นต์ในราคาที่แม่งมากกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับใช่ไหมยางเปอร์เซ็นต์ที่เราเจอหลักพันห้าร้อยพันสามพันห้าเอาไว้ฉุกเฉินแต่ไอ้นี่คือโอ้โหบางทีเป็นหมื่นได้เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยอยู่ใช่มือสองนะถ้าบอกว่าท่านก็ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนเปลี่ยนได้เรื่อยครับผมเอาง่ายๆว่าใช้ไปปีนึงแบบเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยสมมุติว่าตัวนี้จะซื้อเส้นละ 5,000 นะพอเข้าเส้น 5,000 คุณใช้ไป3ปีน้าเธอให้ 8,000ถ้าเกิดคุณซื้อยางเส้นละ 3,000 เนี่ยคุณได้ใช้มันขายได้ครับมันขายได้เส้นปีนั่นเองนะถูกต้องครับผมถึงว่าคุณแกว่าเวลาไปสนามแข่งคนก็จะใช้420ใช่ครับมันมีข้อดีตรงนี้ด้วยในหมู่ของเขาเรียกว่าหัวธุรกิจหน่อยเนาะครับผมหัวธุรกิจหน่อยแล้วก็หัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาใช้จริงๆก็คงไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่นี่แหละมันคือข้อดีอ่ะครับผมถ้าอย่างมันไม่ดีมันก็ไม่นิยมครับผมราคามันก็ไม่ดีขึ้นแบบนี้ครับผมสถิติที่น้าขายใครฟังไม่ทันนะวัน100เส้นทั้งวันกว่าวันนี้ก็เกือบๆครับวันนี้ก็เกือบเท่าไหร่100อยู่ไว้พูดจริงป่ะเนี่ยนู่นไงนู่นเลยเนี่ยมันเพิ่งมาลงเลยแต่เช้าเลยไม่ต้องเก็บเลยครับบางทีก็หมดส่วนใหญ่กลุ่มทาร์เก็ตของน้าคือรถกระบะครับผมไม่ค่อยเห็นรถเก๋งเลยนะกระบะกระบะเลยครับจริงๆเก๋งเราก็มีเยอะนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นจบที่กระบะมากกว่ามีอยู่คันนึงมาแต่เช้าเลยครับวบแสนนึงเดี๋ยวผมว่าไปดูไหนไหนพาไปดูเลยตามมาน้าไม่ซื้อสุดทางเลยครับน้ำมีทหารด้วยครับนี่ครับก็ซึ่งมาลงเลยซึ่งมาลงเลยนี่คันนี้ต่อ420Sเนี่ยโอ้นี่ก็ชุดใหญ่ไปกระพริบชุดใหญ่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวสเทลก็เหมือนเดิมนี่ต่อก็กำลังmodify จ้างอันนี้คือทำอะไรครับกล่องบูทครับเห็นไหมมันจบที่เดียวไงครับผมแล้วท่านก็มีห้องพักรับรองมีห้องรับรองครับห้องแอร์เย็นๆห้องน้ำสะอาดสะอ้านครับผมมีก็ข้างข้างฝากระโปรงวัดบูทดิฟฟี่ครับจบวันเดียวจบครับนี่เพิ่งซื้อรถมาด้วยป่ะเนี่ยออกมาเมื่อเช้านี่เลยพูดเป็นเล่นครับผมแต่เช้าเลยนี่ดอกไม้ยังสดๆเลยครับเออเนี่ยคนถึงรักน้าก็หมดไงเพราะตรงนี้ไงมันทีเดียวจบครับมันไม่เสียเวลาอะไรที่น้าทำได้น้ามีของเลยมีเลยครับส่วนอะไรที่เราไม่ได้ทำเรามีพันธมิตรครับผมเราส่งได้ส่งได้ครับแล้วก็ไว้ใจได้เลยว่าของท่านส่งไปกลับมาสภาพสวยงามแน่นอนงานสวยเพราะชื่อเสียงน้ามีมานานไม่แลกกันเรื่องแบบนี้เพราะว่าผมเช็คกระแสมาแล้วเส้นนี้ต้องน้ำเท่านั้นครับผมนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาครับน้าอยู่ตรงไหนร้านผมอยู่คลองธัญญาครับอยู่ติดกับมาด้าก่อน1ห้างบิ๊กซีหรือว่าติดตามในเพจนะครับเพจกมลกันยางกมลกันยางง่ายๆเลยพิมพ์ภาษาไทยกมลกันยางขึ้นเลยครับท่านเข้าไปปุ๊บท่านก็จะเห็นแมปครับผมท่านก็กดแมปท่านก็กด Google ตามมาได้เลยครับผมก็เป็นกริปอีก1สาขาครับผมที่อยู่ตรงนี้คอยใช้บริการท่านแล้วสำหรับวัยรุ่นวัยแรงที่ชอบแต่งรถกระบะ
ที่เดียวจบครับผมครบทุกเรื่องเหมือนคลิปเลยครับผมที่เดียวจบครับที่เดียวจบเพราะนั้นมาอุดหนุนกันได้แล้วก็ช่างมืออาชีพตอนไหนนะผมไปยืนแอบดูอยู่ครับผมใส่ยงใส่ยางแม็กของท่านไม่มีเพราะเป็นรอยไม่มีแน่นอนครับมาแล้วนี่และเข้าใจสไตล์ของวัยรุ่นมันโผล่ในขนาดนี้ลองยางลองยางไหมลอง 420S ออกนะออกเลยวันนี้ไม่ต้องกดน้าแล้วเดี๋ยวน้าไปทำงานต่อครับผมก็ผ่านมาผ่านไปแวะใช้บริการได้อย่าลืมกดไลฟ์แฟนเพจนะด้วยกมลการยางครับแล้วก็แชร์ด้วยฝากกันด้วยนะพวกมึงนะพวกมึงเนี่ยชอบดูรักกมล FC นะมลเงียบกิ๊บเพจไม่ขยับแล้วเดี๋ยวพอเลิกถ่ายนะก็โทรไปหากูอีกว่าแม่ไม่ขยับพวกมึงนี่เป็นไรกันนักหนาเนี่ยฮะทางบ้านเนี่ยนี่ถ้าเข้ากล้องไปตบได้ได้ตบเรียงตัวไปแล้วการแสดงเรียกคุณน้ามากครับที่ให้เราใช้สถานที่แล้วก็พารถสวยๆมาให้เราดูท่านผู้ชมครับนี่คือสตรีทสไตล์บายนิโตไทยคราวหน้าจะพาไปที่ไหนรอติดตามชมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับนิตโต NT420S ที่สุดของยาง SUV สไตล์สปอร์ตนุ่มเงียบขับเคลื่อนความท้าทายตลอดเส้นทางเต็มสมรรถนะการยึดเกาะถนนและการเบรกที่ดีเยี่ยมตอบสนองการขับขี่บนทุกพื้นผิวทั้งบนถนนแห้งและเปียกด้วยการออกแบบลักษณะลายดอกยางแบบไม่สมมาตรร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณไหล่ยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวร่องรีดน้ำขนาดใหญ่มั่นใจในการขับขี่บนถนนเปียกด้วยร่องรีดน้ำขนาดใหญ่ดีไซน์เฉียวช่วยระบายน้ำออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็วลดอาการเหินน้ำล็อกดอกยาง3มิติช่วยเพิ่มสัมผัสหน้ายางกับพื้นถนนเพื่อการควบคุมที่ดีเยี่ยมร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณไหล่ยางช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวเข้าโค้งแม่นยำควบคุมฉับไวด้วยบล็อกดอกยางขนาดใหญ่บริเวณไหล่ยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการควบคุมและเข้าโค้งได้อย่างดีเยี่ยมนิตโต NT 420S